การแข่งขันเรือยาวช้างไทยประจำปี2566เปิดฉากขึ้นแล้วในงาน Bangkok Riverside Fest การแข่งขันเรือยาวช้างไทยที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกกลับมาเปิดฉากความสนุกอีกครั้งบนแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างงานเทศกาลริมน้ำกรุงเทพ Bangkok Riverside Fest ซึ่งจัดขึ้นในวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2566ณริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับโรงแรมอนันตรา Riverside กรุงเทพครับสำหรับรายการแข่งขันครั้งนี้เป็นรายการครั้งแรกที่สมาคมกีฬาเรือพายได้เปิดทำการแข่งขันนะครับร่วมกับภาคเอกชนในปีนี้เป็นปีแรกเป็นครั้งแรกครับที่จัดในปีนี้แล้วก็คิดว่าจะมีรายการอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเราร่วมจัดกับทางไมเนอร์กรุ๊ปมาเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเราหยุดไป2ปีเนื่องจากสภาพโควิดนะครับมีการแข่งขันที่มีอยู่ก็คือการแข่งขันเรื่องซับบอร์ดนะครับที่เป็นการแข่งขันทางเทคนิคอลกับรายการแข่งขันสปินมีการแข่งขันเรือชักเยอร์ครับกับเรือดราก้อนบอสซึ่งเป็นเรือช้างนะครับหัวเรือเป็นช้างวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ก็คือจะนำรายได้ทั้งหมดไปสนับสนุนกับมูลนิธิช้างไทยนะครับเพื่อสนับสนุนให้ช้างไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอขอบคุณทางไมเนอร์กรุ๊ปกับทีมงานนะครับที่ให้เกียรติกับสมาคมกีฬาเรือพายมาร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้และเงินรายได้ทั้งหมดก็เป็นการกุศลนะครับที่จะไปช่วยกับช้างไทยเราในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคตครับสำหรับการแข่งขันในแต่ละวันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันเรือชักเยอร์นะครับจะเป็นไฮไลท์ส่วนวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์นะครับจะเป็นการแข่งขันเรือเลสซิ่งเกี่ยวกับของเรือช้างไทยนะครับในการแข่งขันจะมีทีมที่เข้ามาทำการแข่งขันเนี่ยซึ่งเป็นทีมระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะครับเป็นทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาเรือพายแล้วในการแข่งขันในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาเรือพายเราจัดอยู่ทีมที่มาทั้งหมดนี้เป็นทีมที่อยู่ในระดับ1 2 3 4ของระดับประเทศไทยครับที่มาทำการแข่งขันอยู่ครับสำหรับการแข่งขันเรือยาวในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันที่จะมีทั้งหมดเราแข่งพร้อมกันนะครับแล้วก็สลับลู่กันแล้วเอาคนที่ดีที่สุดนะครับที่แข่งขันสลับลู่แล้วเนี่ยได้คะแนนสูงสุดเนี่ยก็เป็นทีมชนะเลิศครับทั้งสองประเภทคือทั้งทีมหญิงและทีมชายครับทีมที่น่าจับตามองก็คือทีมคลองไผ่ครับทีมคลองไผ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ส่วนมากจะเป็นนักกีฬาที่มีความพร้อมเก็บตัวในการทำการแข่งขันซีเกมกับเอเชียนเกมปลายปีนี้ส่วนทีมอื่นนั้นก็ยังมีศักยภาพที่สามารถมาต่อกรกับทีมนี้ได้ก็คือทีมมกจครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้วก็ทีมมหาวิทยาลัยทางเกษตรครับซึ่งเป็นทีมที่มีนักกีฬาระดับทีมชาติอยู่ในทีมอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่จะมาร่วมงานนะครับก็ดูได้จากทาง Facebook ของการจัดงานนะครับที่มีอยู่ของระดับของ Minor Group นะครับที่มีแล้วก็สามารถที่จะมาเดินทางมาชมได้ที่นี่นะครับซอย 57/1 นะครับถนนเจริญนครนะครับก็คิดว่าสามารถที่มาดูและมาชมและมาเชียร์การแข่งขันนะครับยังมีอีเวนต์ต่างๆรายการแข่งขันต่างๆที่สามารถรับชมและมาเชียร์ได้ในงานก็จะมีอาหารนะครับมีทั้งอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็มีการแข่งขันหรือการฝึกหัดทำว่าวนะครับเพื่อให้น้องๆกีฬานักกีฬาหรือเยาวชนต่างๆนะได้เรียนรู้ถึงประวัติว่าวของไทยนะครับทั้งจุฬาปักเป้ารวมทั้งได้มาสนุกสนานและดูและชมและเชียร์กับนักกีฬาที่ทำการแข่งขันในรายการต่างๆที่ทางกลุ่มไมเนอร์กรุ๊ปได้จัดเพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพให้รับชมและรับเชียร์ต่อไปครับผม